โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเมอร์นะครับวันนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนๆไต่แรงโซโล่แบบสเต็ปสายแคมป์กันนะครับก็บอกได้เลยครับว่าสายแคมป์เนี่ยเราจะไม่เน้นคิวนะครับเราจะเน้นแค่อันดับนะครับคิวเราจะค่อยไปเก็บตอนท้ายเกมครับจำเอาไว้นะสายแคมป์นะข้อดีของมันก็คือจะแรงบวกเกือบทุกตาครับผมถ้าเราไม่เจอแบบโดดพลาดไปเจอคนเยอะๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะ wow. แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าจบเกมมาแล้วไม่มีคิวครับเราก็จะแต้มบวกน้อยครับหรือถ้าเราอยู่แต้ม1ดาวขึ้นเนี่ยแรงแดง 3,700 ขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้คิวเลยเราอาจจะติดลบด้วยครับสเต็ปสายแคมป์ก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนี้นะก็ขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวละครนะครับที่เราจะเอาไปนะฮะแรกนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กซิมนะครับลดระยะเวลาในการกินเห็ดใช้ยานะครับผมแล้วก็ยังลดระยะเวลาในการอ่านวงหรือว่าอัพก่อด้วยนะครับ 40% สกิลที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเคลลี่ร่าง2ครับก็จะมีวิ่งเร็ว 6% นะครับผมพอวิ่งไป4วินะครับกระสุนเม็ดแรกที่เรายิงออกไปนะครับสกิลเคลลี่จะทำงานครับจะทำให้กระสุนเม็ดแรกไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ตามครับยิงออกไปดาเมจมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือพาสซีฟติดตัวนะครับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวลอร่าครับก็จะสโคบแม่นขึ้นนั่นเองครับ 35% นะครับลอร่าก็โดนบัฟมาเช่นกันครับบอกได้เลยนะครับว่าลอร่าเนี่ยทำไมผมต้องเอามานะเช่นแบบว่าตัวมันอยู่ไกลนะครับมันสโคบไม่ค่อยติดใช่ป่ะพอเราสโคบไปปุ๊บมันก็จะติดไวนะครับเราอาจจะรัวปืนใส่ศัตรูได้ก่อนเขาที่เขาจะรัวใส่เรานั่นเองนะสกิลต่อไปครับขาดไม่ได้จริงๆครับเป็นเจ้าตัวโคโน่ครับเป็นเจ้าตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่ฮิตจัดๆนะไม่เคยแบบโลกลืมเลยอะถึงจะโดนเนิร์ฟหนักแค่ไหนก็ตามนะยังไงก็ไหวนะครับเจ้าตัวโคโน่นะก็ตัวโคโน่นะครับความสามารถพิเศษเลยก็จะเป็นบาเรียเนาะที่สามารถกันกระสุนได้นะครับและข้อดีของมันนี่คือมันสามารถยืนเทรดระยะไกลได้แล้วก็เล่นระยะบูได้เช่นกันเนี่ยนี่คือข้อดีนะครับหรือถ้าใครไม่มีโคโน่ก็สามารถใช้ลิงได้ครับหรือว่าจะเป็นอาล็อกได้แต่อาล็อกจะยืนมีMDDมาแนะนำนะครับผมนั่นคืออาบลูมนั่นเองครับเพื่อนๆได้ดูหนังเด็กใหม่แนนโนไหมครับเพื่อนๆอยากแบบว่ามีโปสเตอร์แบบแนนโนไหมครับนี่นะครับกดเข้าไปตรงกล้องถ่ายรูปเลยว่าสติ๊กเกอร์ฮะก็หาคำว่าเด็กใหม่นี่ครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายสักรูปนะฮะแล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบของโปสเตอร์ของแนนโนนะครับตัดต่อให้มันเป็นวิดีโอนะครับกดเข้าไปตรงเมนูวิดีโอครับนี่ครับทุกคนพอมันเรนเดอร์เสร็จนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะแต่เรามีรูปเดียวครับเราอยากจะเพิ่มรูปนะครับกดเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็เลือกรูปที่เราจะเพิ่มเข้ามาเลือกรูปเสร็จแล้วนะเราก็จะกดกำหนดเลยฮะเนี่ยมันก็จะแบบผัดมาแบบนี้นะผมจะลองให้เพื่อนๆดูวิดีโอนะครับมันจะออกมาสวยหรือเปล่านะก็ลองดูกันนะฮะชอบเสียงเพลงในแอปนะครับอยากจะเอาเพลงใน TikTok ที่เราไปเลื่อนเจอแล้วอยากจะเอามาใส่นะก็สามารถทำได้ฮะกดเข้าไปด้านบนเนี่ยครับก็หาวิดีโอครับกดคำว่าตรงเสียงนะผมไม่เอาเสียงในแอปนี้โอเคอ่ะก็เอา TikTok ที่เราไปเจอมาเมื่อกี้เนี่ยผมจะเอาเพลงนี้นะครับกดแยกออกมาเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มเสียงของ TikTok ให้มันดังๆอ่ะเนี่ยก็จะได้ละก็จะได้เพลงที่เราแบบว่าเราไปเจอมาใน TikTok ต้องการที่จะใส่มันลงไปในวิดีโอที่เราทำนะก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมคือเมนูกิฟต์ครับคือผมแบบเอาไปเล่นตลกกับเพื่อนได้นะเจ้าตัวนี้กดเข้าไปตรงกิฟต์ครับอยากจะเอากิฟต์นี้ไปแบบปั่นเพื่อนนะแบบว่าสนุกอะไรก็กดเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็กดบันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดคือง่ายมากครับผมกดเข้าไปในเพจสตอร์ครับกดเข้ามาค้นหาฮะพิมพ์ว่าบลูมแบบนี้ฮะแล้วกดดาวน์โหลดครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ครับผมมีทั้งของ Google Play Store แล้วก็ทางด้านของ App Store ใน iPhone นะครับมีทั้งหมดเลยนะใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นดูนะครับไปเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับแอป Bloom นะฮะยืนเทรดไกลไม่ได้แล้วก็จะบูต้นเกมไม่ได้นั่นเองนะฮะไตลี่เนี่ยสามารถบูต้นเกมได้แต่จะยืนเทรดไกลไม่ได้ดังนั้นถ้ามีโคโน่ควรเอามาครับเพราะว่าข้อดีของโคโน่มันดีกว่าเยอะเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปนะครับวัยรุ่นอุปกรณ์ของเรานะครับก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ดีนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวตาล่าสังหารนะครับก็คือถ้าเราเปิดได้คิวแรกนะครับบอกเลยครับของที่มันจะดรอปมาจากกล่องครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่ดีไอวอลหรือว่ากระสุนหรือว่าจะเป็นก่ออะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะออกมาดีมากส่วนไอเทมเสริมอีกอันครับก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องตรวจจับครับเครื่องตรวจจับก็จะให้รู้ว่ามีคนอยู่ในละแวกเรานั่นเองครับผมว่ามีกี่ตัวนะแบบว่าจะได้เบี่ยงๆหน่อยเนาะโอเคนะครับส่วนเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือการลบแมปแดนชำระบาปทิ้งนั่นเองฮะเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วก็ลบเลยแบบนี้เด้อคือทำไมเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมพี่ต้องลบแดนชำระบาปแดนชำระบาปมันเป็นแมปที่ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วคนแคมป์เยอะด
แล้วถ้าเราจะบีบเข้าวงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเจอคนแคมดักหน้าวงเราเยอะแล้วถ้าเราเดินเข้ามาพลาดเราก็แรงตกได้นะครับผมประมาณนั้นเลยก็เลยไม่แนะนำนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการเดินเกมกันเลยครับผมไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในแมปใหม่นะฮะสู้อย่างมีสไตล์นะครับโอเคไม่ใช่แล้วนะโอเคนะครับก็สเต็ปการแคมป์เนี่ยเราจะใช้เฉพาะในเกมที่มันแบบค่อนข้างจะตึงนะฮะสุ่มเจอแรงแดงหรือว่าแรงใดเยอะๆนะเพราะว่าแรงแดงหรือว่าแรงใดเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นหรือว่าจะเล่นเชิงตึงกันเป็นเนาะเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าเกมไหนเกมตึงเราต้องดูหน้าล็อบบี้นะหน้าล็อบบี้จะมีคนใส่ชุดแรงแดงหรือว่าจะเป็นแบบตึงๆนิดนึงแล้วก็ชื่อป้ายท็อปบอร์ดเนี่ยจะเป็นแบบระเบียบนะฮะไม่แบบมีมั่วซั่วนะแบบคล้ายๆเราสุ่มเจอผู้เล่นใหม่เนี่ยก็เทคนิคการดงเครื่องนะครับก็ไม่ให้โหลดต้นเครื่องนะครับอันนี้คนหูถือว่าโหลดแบบโดดแบบกึ่งๆกลางๆนะครับไม่มากไม่น้อยนะฮะเราก็จะลงวิทยาลัยครับอันนี้ผมก็จะไปนั่งแคมป์วิทยาลัยนะเทคนิคการแคมป์ครับก็คือถ้าเราซามของได้เราปุ๊บให้เราแคมป์เลยนะให้มีแค่ประมาณปืนชาร์จหรือว่าจะเป็นปืนยิงไกลแล้วก็ยาแค่นั้นเราก็นั่งแคมป์ได้เลยส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะบอกเลยนะครับถ้าเจอคนในต้นเกมครับแล้วเรามีปืนหรือเราสู้ได้ให้รีบยิงนะเพราะว่าสเต็ปสายแคมป์เนี่ยถ้าไปยิงคนท้ายเกมมันจะยิงยากนิดนึงครับเพราะว่าคนท้ายเกมเนี่ยเขาของฟูกันนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าปืนเขาหรือว่าจะเป็นก่อนะครับตอนนี้คนเหลือ44คนนะแสดงว่าเกมนี้เราก็ค่อนข้างจะเจอแบบค่อนข้างจะถามว่าตึงไหมก็ตึงนิดนึงนะก็ต้องรอดูเรื่อยๆฮะตอนนี้คนเหลือ42แล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มเรื่อยๆนะคือผมจะฟาร์มแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพาไปนั่งแคมป์กันนะครับระหว่างฟาร์มนะครับสังเกตดูคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มเรื่อยๆเลยนะตอนนี้นะผมก็ฟาร์มค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะค่อนข้างที่จะฟูลเลยแหละครับเรามีแค่เกาะ2ก็เพียงพอนะไม่ต้องเกาะ3ก็ได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนแลกของครับถ้าเราไม่มีเกาะนะให้แลกเกาะก่อนนะแต่ถ้าเรามีเกาะแล้วก็ให้แลกทําการแลกกระเป๋าครับโอเคเกมนี้ผมก็แลกเป็นกระเป๋าแล้วก็หมวกนะเพราะว่าอะไรเพื่อนๆรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้วอเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องรีบแลกก็ได้ฮะถ้าจะเล่นสายแคมป์นะเพราะว่าไอ้วอเนี่ยเขาจะจํากัดให้แลกได้คนละ2ชุดนั่นเองครับชุดนึงก็จะมี3ก้อนนะก็จะแลกได้คนละ6ก้อนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าไอวอลจะหมดตู้นะครับไม่มีทางหมดแน่นอนนะครับผมเพราะว่า wow. มันมีให้เราตลอดนะถ้าเรายังไม่ได้แลกนะมันก็จะมีให้คนละ2ชุดนั่นเองเนี่ยโอเคครับพอเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาหาที่นั่งแคมป์เลยนะเราจะเล่นนอกหมอกวง1กับวง2นะครับโดยไม่ใช้สกิลฟอร์ดนะถ้าไม่ใช้สกิลฟอร์ดถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับถ้ามีแม็กซิมเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยมันจะช่วยลดหมอกพิษให้มันเบาลงใช่ไหมแต่เราไม่มีฟอร์ดเราก็สามารถเล่นได้ครับแต่ต้องอยู่ที่วง1และวง2เท่านั้นนะและยาอย่างน้อยครับจะต้องมีประมาณ10กล่องขึ้นครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก็จะนั่งแคมป์ยาวๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งแคมป์มาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับคนก็เหลือประมาณ23คนนะจะวง2แล้วนะครับก็ถือว่าคนยังแน่นอยู่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะและคนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เล่นเป็นก็ได้ดังนั้นจะต้องไม่รีบนะครับผมทุกคนอันนี้ก็อยู่วงแรกนะบางคนถามว่าผมต้องฟาร์มของฟูเท่าพี่ไหมครับถึงมานั่งแคมป์ไม่ต้องฟูเท่าผมนะเอาแบบว่าเรามีไอวอลนะครับหรือว่ามีก่อนครับหรือว่ามีปืนชาร์จแล้วก็มียาเนี่ยก็สามารถมานั่งแคมป์ได้เลยฮะพอวงมันบีบไปไกลๆจากเมืองที่เราเล่นแบบกินเมืองอ่ะทุกคนเราก็สามารถออกมาฟาร์มนอกหมอกได้เลยเนี่ยสักหน่อยก็จะวง2แล้วนะบางคนถามว่าถ้าใส่ฟอร์ดมาหมอกมันก็จะกินเราช้าลงนะครับผมโอเคแต่นี่ก็เลือดก็จะลดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ฟอร์ดมานะก็จะแบบลดพวบๆนะฮะเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหรียญให้เราเก็บนะครับเพื่อนๆนี่เห็นปะไอ้วอลคือเราไม่ต้องรีบนะเราอาจจะมาฟาร์มนอกหมอนะแล้วมาเก็บเหรียญเอาไปแลกเอาทีหลังก็ได้นะฮะตอนนี้ก็มี8ก้อนนะผมชอบตรงที่แบบว่าตู้มันเปลี่ยนนะที่สามารถแลกไอ้วอลได้คนละประมาณ2ชุดนะเพราะว่ามันทำให้ไอ้วอลในแต่ละเกมมันไม่เวอร์เนี่ยครับทุกคนเนี่ยฮะเราก็หาฟาร์มไปก่อนครับไม่ต้องรีบฮะเดี๋ยวรอให้วง2มันใกล้จะบีบเข้าเป็นวง3นะครับเราถึงจะแบบดีดเข้าวงกันนะฮะไม่ได้ดีดหรอกเราอาจจะแบบเลื้อยเข้าวงกันครับแบบงูนะเฮ้ยไม่ใช่นะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไปอ่ะบางคนถามว่าทําไมไม่เล่นในวงครับเพราะว่านอกหมอกเนี่ยมันลดโอกาสในการเจอคนใช่มั้ยครับพอลดโอกาสในการเจอคนปุ๊บนะฮะผมเราก็จะสามารถฟาร์มได้สบายๆฮะแบบว่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยจะต้องมาระแวงเจอคนอะไรงี้นะครับทุกคนเกมนี้ผมก็เอายาแค่11กล่องก็พอนะครับเพราะว่าวงมันอยู่ใกล้ๆเองนะมันอยู่ตรงเขื่อนนะครับผมเราไม่ต้องรีบนะถ้าใครแบบว่าอยู่ไกลวงนิดนึงนะฮะก็เอายามาสักประมาณ12 14กล่องได้ครับแต่ผม14
11กล่องก็เพียงพอแล้วนะมิ้นพันไปหมดแล้วนะเกมนี้ก็เล่นเป็นปืนอักนะครับผมอักโซเวอร์นะตามคอนเซปต์ของเรานะครับก็คือสายแคมป์เรานะครับจะไม่บู๊คนนะครับจะไม่ยิงคนเนี่ยระหว่างที่วงจะใกล้เบียบเนี่ยให้เรารีบเตรียมตัวหารถนะครับผมแล้วก็ซิ่งเข้าวงซะนะทุกคนครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการหารถเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เจอรถอะไรก็ถ้าเจอรถสปอร์ตหรือว่ารถกระบะให้ขี่เป็นรถสปอร์ตแล้วก็กระบะเนี่ยครับแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็ขับรถอะไรก็ตามเถอะนะครับแต่ขอให้เข้าวงไวที่สุดนะเพราะว่าเราไม่มีฟอร์ดนะครับมันจะอยู่ยากเนี่ยครับผมเจอรถกระบะแล้วผมก็จะมาซิ่งเอารถกระบะเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นเขื่อนกันนะครับโอเคพันยาไม่ติดครับดูเรือตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลดไวอยู่นะก็ถือว่าไวนิดนึงแต่ก็ไม่ไวมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะขี่เข้าวงนะครับผมสวยสวยด้านหน้ามีไอวอลด้วยฮะน่าจะเกิดการใส่กันครับแปลว่าจะมูฟเข้าวงกันนะเกมนี้แสดงว่าคนเล่นนอกหมอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคนขี่รถเข้าหลังผมด้านหน้าผมก็มีนะแต่ผมจะขี่เข้าวงไปก่อนนะเขียวแค่ตรงเขื่อนนี้แหละครับแต่ตอนนี้มันคนน้อยอยู่นะ11กี่คนนะเขาเปิดเราแล้วว่ามาดิเดี๋ยวผมเล่นเชิงกับตัวนี้ก่อนนะว่าจะต่อเราดาเมจให้ได้เยอะเหมือนเขาจะยิงด้านหลังว่ะเอายิงด้านหลังอ่ะแสดงว่ามีตัวด้านหลังมาเดี๋ยวผมจะอาจจะมูฟเข้าวงเลยก็ได้นะอาจจะไม่เล่นนะแต่รอดูวงก่อนว่าวงอยู่ไหนเนี่ยเหมือนขอปลาสโมกแล้วนะทุกคนโอเคครับวงอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฝั่งลงสีโซนบนนะโซนล่างนะไม่ใช่โซนบนสิเราอาจจะไปเล่นตรงบ้าน2ชั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมูฟเข้าไปเล่นบ้าน2ชั้นนะแต่อาจจะมีคนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า14คนที่เหลือเนี่ยค่อนข้างจะเราเจอแค่2คนนะฝั่งนี้นะแล้วเขาก็ยิงกันไม่ตายด้วยนะเขาอาจจะมูฟมาหาเราได้นะดังนั้นเราก็ต้องรีบเข้าไปเล่นก่อนถ้าเรามีระเบิดเราก็ปาระเบิดเช็คได้เลยนะไม่ต้องเสียดายระเบิดนะมีคนเสียชีวิตด้วยครับคนนี้น่าจะเล่นนอกหมอนะเสียชีวิตไปนะเหมือนจะโดนดักยิงในวงนะฮะแล้วก็ออกไม่ได้นะตอนนี้เหลือ12คนนะครับเอาจริงอ่ะ12คนเราไล่คิวเลยก็ได้นะแต่ผมจะเอาสักประมาณผมจะไม่ไล่คิวอ่ะผมจะแบบเรื่อยๆให้เข้าวงนะครับบางคนแบบว่าสเต็มยังไม่คิวนะก็อาจจะต้องยังไม่ไล่คิวก็ได้อาจจะเอาสัก10คนก็ได้เพื่อให้แบบชัวร์ๆมันบวกแน่นอน 100% นะสายครับโอเคเราก็จะอยู่นี่ไปก่อนนะครับตอนนี้11คนแล้วฮะจะ10คนแล้วนะทุกคนก็ได้อยู่เดี๋ยวผมจะดักตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวงจะบีบนะทุกคนตอนนี้วงก็เริ่มบีบแล้วหูเขาเหลือ10คนสวยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละทุกคนรอดักได้เลยนะเพราะว่าเราจำได้นะครับว่าฝั่งเขื่อนนี้มีสอนะยังไงเขาเดินออกมาแน่ๆครับถ้าเขาไม่ยิงกันนะโอเคครับรอดักยิงแบบฟรีๆเฮ้ยมีคนมาหาผมที่บ้านแล้วนะฮะเอาว่าย่องเบาก่อนครับย่องเบาก่อนเฮ้ยย่องเบากับเราว่ะมาดิหุยเกือบแตกเนี่ยแหละครับเวลาเราแบบใส่แคมป์ปุ๊บแล้วมายิงคนตอนแบบท้ายเกมนะมันของฟูกันนะฮะวิไอวอลไม่ติดจุกแล้วกูเมื่อจุกแล้วครับไม่ไหวแล้วจุกไปเล่นด้านนอกก่อนครับทุกคนพันยาก่อนนะตัวนี้เล่นเป็นนะครับไม่แดงก็ได้อะตัวนี้บอกเลยปุ๊บระเบิดไปอ้าวเรียบร้อยเฉยอ้าวเรียบร้อยนะฮะบอกได้เลยว่าสวยจัดจัดแต่เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นตัวในเขื่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังนะฮะโอเคตอนนี้คนเหลือ7คนนะครับ6คนแล้วนะได้อยู่นะครับวงแค่นี้เหลือ6ก็พอได้อยู่ถ้าไม่10คนนะก็ถือว่าแย่แต่แบตจะหมดแล้วฟองควงเห็นป่ะทุกคนแบบว่าเรามายิงคนท้ายเกมนะครับแบบของฟูกันทั้งนั้นเลยอ่ะผมก็จะมูไปเล่นบ้านเขียวนะครับต้องระวังคนนะตอนนี้ไอ้วอลเราเยอะครับ13ก้อนอ่ะแต่เราไม่เจอคนยิงกันฝั่งนี้เลยเนาะเขาอาจจะนั่งอยู่ก็ได้นะดังนั้นเราต้องระวังนะฮะเดี๋ยวแรงตกเดี๋ยวแรงตกโอเคครับตอนนี้วงก็ใกล้จะบีบแล้วนะผมว่าฝั่งด้านบนพีกอ่ะอาจจะมีแน่นอน 100% นั่งนี้ไว้ก่อนนะครับทุกคนวงเริ่มบีบแล้วครับตอนนี้เราได้1คิวนะครับถามว่าคะแนนเราบวกเต็มมั้ยไม่เต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นคิวนะเราเน้นอันดับนะครับสายแคมป์ทำไมไม่เน้นคิวนะครับเพราะว่าเราจะเอาแต้มครับเราก็เลยไม่เน้นคิวนะสายแคมป์นะครับโอเคสายแคมป์เนี่ยเราก็จะใช้ในเฉพาะแบบเกมตึงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเกมแบบสายบูนะทุกคนจะได้แบบว่าเอาไปเก็บ KDA กันนะฮะแล้วคนไปไหนหมดเนี่ย5คนที่เหลือเนี่ยผมยังไม่เจอสักตัวเลยนะบนเขามีหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจนะ
หุ้ยมีคนบ้านไม้นี่ว่ะมาดิเหมือนเขาไม่เปิดเรานะเขาเปิดแล้วอ่ะตอนแรกว่าจะเอาหัวเนี่ยช่วงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าผมงัดหัวพอได้ทุกคนฮะก็ไม่ได้ตึงมากนะบ้านเขียวเรายังอยู่ในวงอยู่นะครับมันมีตัวตรงนี้อ่ะจะเล่นฝั่งนี้ก็ยากนิดนึงนะดูก่อนนะออกไปได้หรือเปล่าหูตรงนี้ไม่มีเหลี่ยมหลบเขาตั้งกับดักระเบิดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตัวที่เหลืออยู่ไหนกันนะเห็นแค่ตัวเดียวอะเห็นแค่ตัวเดียวจริงๆฮะ5คนที่เหลือวงแค่นี้เหลือ5คนก็ถือว่าตึงอยู่นะทุกคน ก็ได้อยู่นะวงแค่นี้เหลือ5คนนะเดี๋ยวว่าต่างคนแบบต่างเซฟแต้มมั้ยทุกคนไม่มีใครยิงกันไม่มีตัวฮะยังไงปึ๊บไม่เข้าหัวนะเมื่อกี้ผมล็อกหัวนะถึงไม่เข้าเดี๋ยวรอดักยิงก่อนครับมีไอ้วอลก็ตั้งปิดไว้ก่อนครับเผื่อไอ้ฝั่งบ้านไม้ยิงเรานะเราจะดักยิงตัวลงรถก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะพูดถูกนะไม่รู้ว่าบ้านนั้นเขาชาร์จกันหรือเปล่านะบ้านไม้นะได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยแต่ไม่มีเสียงยิงกันนะทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับเขาเดินแล้วครับผมสวยได้2คิวอ้อยคนนี้ไงที่ใครเยอะนะครับตาท็อปน่าจะเหลือแค่ฝั่งบ้านไม้นะครับทุกคนตอนเนี้ยเพราะว่าได้ยินเสียงเฮ้ยด้านหน้าผมเอ้าเฮ้ยหัวแตกเลยว่ะโอ้โหคนนี้แรงใด4นะแบบถ้าเราเจอเกมตึงๆนะครับเราจะสุ่มเจอแรงใดคือเยอะจริงๆนะครับทุกคนฮะโอเคก็ถือว่าเกมนี้เราก็บวกอยู่นะครับถึงมันจะไม่บวกเต็มก็ตามนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ถือว่าบวกอยู่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบในการสอนคลิปสอนไตแรงเกมฟรีไฟนะก็ขอเพื่อนๆคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย